ดินใส่ลงเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับภูมิอุปการวีระวัฒน์ลูกศิษย์ของอาจารย์คาลิกนะครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนอาจารย์ผมเพราะว่าอาจารย์ผมช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่และวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่เมืองทองยูไนเต็ดจะกลับมาเล่นในบ้านเกมแรกของเลกที่2โดยเราจะเปิดบ้านต้อนรับ BG ปทุมยูไนเต็ดแชมป์เก่าของปีที่แล้วซึ่งอย่าลืมถ้าแฟนๆยังจำกันได้ปีที่แล้วครับนัดสุดท้ายที่เขาทำเสียสถิติไล่พ่ายก็สนามแห่งนี้และวันนี้เรามาลุ้นกันว่าเมืองทองกิเลนพยองจะสามารถทำอย่างนั้นได้อีกหรือเปล่าแล้วก็มาลุ้นอีกอย่างนึงนะฮะว่าเฮนรี่อานิเยกองหน้าคนใหม่ความหวังใหม่ของพวกเราจะได้ลงสนามหรือเปล่ารออีกสักครู่แต่ตอนนี้เราไปพบกับแฟนๆของทั้งสองทีมทั้งสองฝั่งกันก่อนดีกว่าครับผมวันนี้มั่นใจแค่ไหนว่าเราจะต่อกรกับ BG ได้ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราใช้ลังนุ่มของนักเตะเราน่าจะชนะ BG ได้แล้วปีที่แล้วอยู่ที่สนามนี้ไหมครับในแมตช์ที่เจอกับ BG อยู่ครับที่ชนะ 1-0 นัดสุดท้ายของฤดูกาลถ้าความสะใจเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับ100เลยครับ100เลยเหรอใช่แล้วคิดว่าวันนี้จะมีโอกาส100อย่างนั้นอีกครั้งมั้ยได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วสมมติว่าถ้าธีรสินธ์สารัตน์หรือปฐมพลยิงประตูเข้าจะเป็นยังไงบ้างผมก็นิ่งเฉยนิ่งเฉยใช่ครับด่าไหมด่าไหมก็ในใจดีกว่าโอเคครับโอเคแล้วของคุณพี่ผู้หญิงนะครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนครับว่าเมืองทองจะเก็บ3คะแนนได้ก็มั่นใจอยู่ค่ะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นขอให้ชมฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วพบกันในสนามครับสวัสดีครับ
ปะเอาละครับและตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณพี่อีก2คนที่เป็นแฟนเมืองทองยูไนเต็ดถามคุณพี่คนนี้ก่อนแล้วกันว่าวันนี้มั่นใจแค่ไหนครับว่าเมืองทองจะเก็บ3คะแนนได้ครับผมวันนี้ครับผมวันนี้เมืองทองเล่นในบ้านนะครับผมเรามั่นใจใน3แต้มอยู่แล้วครับผมวันนี้เราต้องช้าครับผมคุณพี่ครับมั่นใจในศักยภาพของเด็กเราเหมือนกันครับถึงแม้ตัวเราอาจจะดูด้อยกว่าเขาแต่ว่าเราก็จะพยายามเต็มที่ครับแล้วปีที่แล้วครับที่สนามเนี้ยที่เราหยุดสถิติไร้ไพ่เขาพวกพี่2คนอยู่ที่นี่มั้ยอยู่ครับอยู่เต็ม10อ่ะสะใจคนสะใจเต็ม10พี่ให้เท่าไหร่พอวินัยบาปยิงเข้าประตูก็โคตรสะใจครับแบบยัดความพอใจให้เขาได้ครับแล้วคิดว่าปีนี้ของเราเนี่ยใครจะยิงประตูชัยสุพรครับสุพรทำไมถึงเป็นสุพรนะครับอยากเห็นลูกไฟครับโอเคแล้วคุณพี่ครับเหมือนกันครับสุพรครับคราวที่แล้วย้ำแคมป์ไว้ในบอลถ้วยครับตรงนั้นติดตาตื่นใจมากเลยครับตรงนั้นแล้วถ้าเต็ม10เนี่ยครับผมสาใจเต็ม10พี่ให้เท่าไหร่นี่ไม่หักเลยครับ10แต้มเต็มเลยครับโอเคแล้วแต่สมมุติอันนี้คือสมมุตินะฮะครับผมปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์สารัตน์อยู่เย็นครับเชียร์ศิลป์นางดาเมื่อเกิดคนใดคนหนึ่งใน3คนนี้ยิงประตูเข้าพี่คิดเห็นยังไงฟุตบอลนะครับก็คือมันมีวิถีฟุตบอลของมันอยู่นะครับผมครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่นี่หรือว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็เป็นกิเลนพยองเหมือนเดิมนะครับผมโอเคยังรักเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมแล้วคุณพี่ครับถ้าสมมติหนึ่งใน3คนนี้ยิงประตูเข้าเมื่อไหร่จะเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกยังไงก็จะไงเนี่ย เอาตามความคิดเลยก็มันเป็นวิถีฟุตบอลเหมือนกันนะครับโอเคเราก็ต้องต่อสู้ในนักเตะของเราครับครับโอเคปิดท้ายเราขอปิดท้ายกับผู้พี่2คนหน่อยครับ1เมืองทอง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 โอเคขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับแฟนๆกระต่ายแก้ว BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเรามาดูว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงก่อนเกมในวันนี้เดี๋ยวเริ่มจากพี่ผู้ชายก่อนแล้วกันพี่ผู้ชายปีที่แล้วครับสนามเนี้ยพี่มาไหมปีที่แล้วมาแล้วเจ็บปวดไหมปีที่แล้วไปพี่เขาไปนั่งกับมุมทองด้วยโทรทำไมปีนี้มานั่งเนี้ยครับปีที่แล้วถือว่าฝั่งเนี้ยเต็มครับอ๋อเลยต้องไปเรียนต้องไปเรียนยิ่งแสดงว่าตอนเมืองทองยิงเข้านี่เศร้าเลยอ๋อแล้วอย่างเงี้ยปีนี้พอมาเยือนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมั่นใจแค่ไหนว่าเราจะมีทีของพี่จะมาชนะที่เนี่ยปีนี้มั่นใจครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์พี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สัก 90% อ้าวทำมั่นใจทำอ๋อ90ใช่ไหมครับโอเคแล้วคุณพี่ผู้หญิงครับวันนี้ปีนี้มั่นใจไหมฮะปีนี้ถามว่ามั่นใจไหมก็ค่อนข้างมั่นใจครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าการโค้ดอ่ะเขาใช่ว่าเขาจะจับตัวยังไงแล้วผมคุณพี่ผู้หญิงอีกคนนึง4แมตช์แล้วไม่ชนะเลยครับแล้วปีนี้แมตช์นี้มาแน่นอนมาแน่นอนใช่ค่ะมั่นใจแค่ไหนครับ 100% ค่ะแล้วใครมีใครที่อยากให้ยิงประตูเป็นพิเศษมั้ยครับวันนี้ดิโอโก้ธีรศิลป์มั้ยธีรศิลป์ไม่แน่ใจว่าธีรศิลป์จะได้ลงมั้ยถ้าได้ลงก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทีมเก่าของพี่เขาด้วยอ๋อสารัตน์นะครับ
ก็มีความเป็นไปได้ที่จะยิงเหมือนกันค่ะอีกสันอ๋อโอเคครับถ้ายังไงก็ขอบคุณพวกพี่3คนมากนะครับหวังว่าวันนี้เชียร์ฟุตบอลให้สนุกค่ะเป็นฟุตบอลเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ GMM 25และ AIS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่17ก็เป็นเกมนัดวันอาทิตย์นะครับคู่บิ๊กแมตช์เมืองทองเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดอันไม่ได้แล้วนะครับรอยต่อชักเริ่มจะห่างจากด้านบนแล้วด้วยหลังจากยิงเสียแต้มเนี่ยก็จะโดนเมืองทองจี้ขึ้นมาได้จะแซงได้เลยครับเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลนัดสำคัญที่ธารโดมสเตเดียมวีระเทพครับยกขึ้นบนมาให้พิชชาได้เกี่ยวโอ้อยู่เลยครับแล้วตอกส้นมาพื้นที่ว่างตรงนี้ถึงแล้วครับเส้นหลังมีเวลาเล็งแล้วเปิดให้พบได้ปกลูกนี้เรียบร้อยครับ 1-0 ขึ้นนำเลยครับกีเรพยอจากวิลเลนพร้อมครับโอกาสได้ของเมืองทองยูไนเต็ดแล้วทำกันแบบว่าสวยงามมากๆนะครับบอลที่ตอกส้นของวิชาแล้วเปิดมาโดยวัฒนกรนะครับเข้าหัววิลเลนพร้อมพอดีเป๊ะเลยนาทีที่14ครับเมืองทองได้ประตูขึ้นนำบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วนะครับจากวิลเลนพร้อมฤดูกาลที่แล้วก็คนทำประตูชัยก็วิลเลนพร้อมนี่แหละครับดูการขึ้นมาตรงนี้ครับเอาบอลลงสวยแล้วดูโอ้โหเซนเนี่ยดีมากๆครับตอกส้นมาแล้วเปิดมาตรงนี้นี่เข้าจุดมาร์คพอดีที่วิลเลนป๊อปจะวิ่งเข้ามาเขกแล้วโอ้โหมงดีมากๆครับมันย้อนไปที่เสาไกลแล้วที่สำคัญบอลตกพื้นแล้วโอ้โหสปินเข้าเท้าแบบมาสุดตัวของประสิทธิ์พดุงโชคเองก็ไปไม่ทันเหมือนกันครับโอ้ผมดีจริงครับวิลเลนป๊อปประตูที่11ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับก็ไปเท่ากับดาวซุนโวทางแฮมิลตันโซเลสของหนองบัวพิชยะแล้วขึ้นมาเพียงแค่โอกาสครั้งแรกเลยนะครับของวิลเลนป๊อปได้ประตูทันทีเลยครับเอาลุยขึ้นมาได้เปิดแล้วเทคตัวขึ้นบอกมาแล้วครับโอ้โห1-1ว่ามาเงี้ยเขาเดียวก็แล้วอันนี้คิดว่าจะเป็นท่าดีใจหรือเปล่าเขาเดียวปวดหลังโอ้ไม่ได้แต่ใช่ก็จะไปชนแล้วครับโอ้เพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับบอลธวัฒนากรเอาวีระเทพโอ้โหทำชิ้นตรงนี้แล้วเสียครับเดียวก็สับเข้าซ้ายดึงทีหนึ่งชาววัดยิงไม่ได้ครับไหลกลับมาอาภิสิทธิ์เลงแล้วให้ต่อชาววัดหักอีกซานพลิกเอาสับลูกเดียวโอ้โหขึ้นนำ2-1เลยครับจากอีกซานฟันดี้ครับบีจีแซงแล้วโอ้โหแข็งแกร่งแล้วก็คมสุดๆเลยครับอีซานฟันดี้ครับประตูแรกของเขาในฟุตบอลรีโวไทยลีกครับเล็งเข้าในกรอบยกมือเรียกกันนะครับ2คนซาดอเจอขวางอยู่2ชั้นจ่ายลอดขามาสวยเลยครับเข้าซ้ายวัฒนากรโยนเน้นๆเอ้าแล้วจังหวะ2-2เล็งแล้วซัดลูกเดียวโอ้มาแล้วครับตีเสมอคืน2-2ครับเกียรติพยองโดยบุญทวีเทพวงศ์ครับโอ้ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับเมืองทองพอมีโอกาสก็ซัดหายไปเลยครับเกมกลับมาเท่ากันอีกแล้วครับ2-2ครับโอ้โหหายจากจังหวะบุกไปนานมากๆครับเมืองทองเพราะว่าโดน BG โอ้โหคมอยู่ตลอดเลยแล้วทีนี้ขึ้นมาบ้างนะครับดูซาดามิชาเยฟออกบอลมาตรงนี้ครับแล้วคนเปิดวัฒนากรเปิดมาเนี่ยแล้วบ่งเช็ดมาเสาไกลแล้วจับบอล กดหายไปเลยครับโอ้สารัตเองที่พยายามจะก็อ่านดีมากแล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่โอ้โหผ่านผู้สาวตูผ่านมาทุกคนเลยก็เปิดได้รุนมากๆนะครับวัฒนากรดูวางเท้ากดโอ้โหเต็มข้อไปเลยครับบุญทวีเกมกลับมา2-2แล้วนะครับนี่เป็นประตูแรกของบุญทวีในฤดูกาลนี้นะครับจริงๆฟอร์มโดยรวมเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดยเฉพาะการวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยเกมรับอ้าวตรงนี้นี่ปฐมพลแล้วสุดท้ายพยายามจะเกี่ยวไว้เล่นนะครับโอชายังสกัดมาเข้าทางซาดอมิซาเยฟตอนนี้หมดแล้วนะครับทดเจ็บ4นาทียังได้สักเพลย์หรือเปล่าปฐมพลเคาะมาถึงวรชิตเลาะเข้าในวิกเตอร์จะเข้าแล้วสกัดมาสุดท้ายเป่านกวีจบเกมครับเป็นแบ่งแต้มมาไปนะครับเมืองทองยูไนเต็ดกับบีจีปทุมยูไนเต็ดเสมอกัน2-2นะครับวินเนป๊อปยิงประตูขึ้นนำก่อนนะครับก่อนที่เบียโก้หรือซานโต้แล้วก็อีซานฟานดี้จะยิงให้บีจีแซงขึ้นนำ2-1แล้วก็เป็นบุญทวีเทพวงศ์นะครับยิงเสมอ2-2นะครับทำให้เมืองทองตอนนี้
มี27แต้มนะครับส่วนทาง BG มี29แต้มนะครับเอาละครับตอนนี้ก็หลังการแข่งขันระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่เสมอกัน 2-2 เรามาดูความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลกีฬาพยองว่าเขาจะคิดเห็นยังไงบ้างพี่คิดว่ายังไงครับกับสกอร์ในวันนี้2-2ก็แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ประทับใจมากครับว่าวันนี้กองเชียร์เมืองทองก็มากันเต็มสนามนะครับ 50% เราใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ก็ผลออกมาเสมอ 2-2 ก็เราทำดีที่สุดแล้วครับแมตช์หน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับโอเคครับมาพบกับอีกหนึ่งท่านว่า 2-2 วันนี้ครับพี่พอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็พอใจครับผมโอเคสำหรับสกอร์นี้นะน้องทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่สู้กันเต็มที่นะครับก็คือว่าผลงานตอนนี้อาจจะแบบทีมกำลังเริ่มค่อยๆปรับไปกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวอีกหน่อยประมาณสัก 3-4 แมตช์อาจจะดีขึ้นกว่านี้ครับแต่ผมมั่นใจว่าน้องทุกคนสู้กันเต็มที่ครับพี่มาทุกแมตช์ไหมพี่มาไม่ทุกแมตช์ครับแต่ว่านานๆมาทีแต่ว่ายังไงก็เชียร์เมืองทองมา10ปีแล้วโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับนานมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ